นี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภาวะสังคมที่มีค่อนข้างจะเป็นความสะเทือนของสังคมนะครับกรณีที่มีเด็กนะครับโดนกระทำนะครับโดนล่วงละเมิดทางเพศนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เป็นข่าวพอสมควรนะครับเกิดมาประมาณสัก 2-3 วันแล้วนะครับมีสื่อบางสำนักนะครับต้องย้ำนะครับว่าบางสำนักลงไปทำข่าวนะครับทิพย์สุดาสิงห์บุญนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายของน้องนะคะที่ถูกกระทำในอายุ4ขวบแล้วก็มีน้องเยาวชนอายุ13ขวบอะค่ะผ่านทาง Facebook แล้วก็มีสำนักหนึ่งนะคะได้เข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงวัย4ขวบและผู้ชายวัย13ขวบค่ะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะและได้มีการเผยแพร่คลิปและวิดีโอและบางประเด็นอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีความซึ่งการซักถามหรือการถามต้องจำเป็นไปตามหลักของสหวิชาชีพนะคะจึงเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กค่ะเข้าข่ายความผิดพรบคุ้มครองเด็ก2546นะคะมาตรา22มาตรา26วงเล็บ6นะคะมาตรา40วงเล็บ3ค่ะและอาจจะเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิด้วยทางคดีความการที่จะพูดหรือสื่อสารกับเด็กได้เนี่ยจะต้องมีสหวิชาชีพนะครับซึ่งอาจจะประกอบด้วยทั้งนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาอัยการนะครับมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากนะครับซึ่งผมคิดว่าสื่อเนี่ยก็มีจรรยาบรรณและก็มีก็เรียกว่ามีวิจารณญาณในการที่จะทำงานด้านนี้เช่นวันนี้นะครับที่เรามาเนี่ยก็มาเรียกร้องนะครับซึ่งมาแสดงจุดยืนนะครับกับทางพม.และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จำเป็นต้องเยียวยาเหมือนกันนะครับทั้งครอบครัวนะครับสภาพสังคมรวมถึงจิตใจของเด็กด้วยนะครับอีกข้อนะครับเราก็อยากเรียกร้องให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยจัดเวทีนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อทุกสำนักทุกแขนงนะครับไม่ใช่เฉพาะสื่อหลักนะครับอาจจะเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับหรือยูทูบเบอร์ก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กนะครับมีสิทธิ์อะไรบ้างในการสื่อสารข่าวในลักษณะนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับท่านอนุกูลปีแก้วนะครับกราบเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่นะครับน้องได้พูดนะครับว่าการคุ้มครองเด็กเนี่ยทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำเนี่ยก็อยู่ในตามพรบคุ้มครองเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองนะครับแต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดว่าจะให้สื่อมวลชนได้สื่อสารไปยังชุมชนครอบครัวก็คือ1นะครับในเรื่องของสิทธิการเป็นส่วนตัวของเด็กอันนี้สำคัญมากนะครับเด็กอยู่ในวัยที่เรื่องการเรียนรู้ปรับตัวซึ่งอาจจะมีทำผิดพลาดหรือว่าการเปิดเผยตัวเองที่ไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวชุมชนจะต้องเข้ามาดูแลประเด็นที่2ในเรื่องของการปกป้องนะครับปกป้องเด็กนะครับปกป้องเด็กจากผลกระทบอันนี้ครับสิทธิที่เด็กควรจะได้รับการปกป้องจากผลกระทบทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงครับที่จะต้องก็คือเรื่องของเด็กจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับเด็กจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันเหมือนเราจะต้องไปปกป้องสิทธิของเด็กให้เด็กนั้นมีความเป็นส่วนตัวที่แท้จริงนะครับก็ฝากสื่อมวลชนว่าอยากจะให้ชุมชนสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กตามสิทธิสากลด้วยครับผมน้องก็หมายถึงคือเขาทำไงนะเอาอีกจุดออกมาแล้วก็เอาอีกจุดแล้วก็ไปแล้วหลงไหมครับค่ะแล้วหนูได้มาบอกใครไหมบอกแม่บอกพ่อไหมลูกอย่าไปถามเด็กแบบนั้นมันอาจจะมีผลทั้งภาวะจิตใจและในส่วนของคดีด้วยนะครับโดยหลักๆก็ต้องขอบคุณทางท่านอนุกูลปีแก้วนะครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับครับคือวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับที่ทางเครือข่ายภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่มาเดินทางมาที่กระทรวงในวันนี้นะครับคือกรณีที่เหตุการณ์ที่มีเด็ก4ขวบนะครับโดนเด็ก13ขวบนะครับ
็เรียกล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากอาจจะเป็นปัญหาในระดับสังคมในระดับชุมชนอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราอยากจะมาเรียกร้องกับทางกระทรวงเนี่ยในกรณีที่มีสื่อบางสำนักนะครับไปทำข่าวเด็กโดยตรงเป็นการสื่อสารโดยตรงนะครับและคำถามบางคำถามที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้เด็กเนี่ยนะครับอายุ4ขวบอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในการตอบไปและสิ่งคำพูดเหล่านั้นที่เด็กได้ยินนะครับอาจจะเป็นการซ้ำเติมนะครับทำให้เด็กบอบช้ำเพิ่มจากการกระทำที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เลยอยากวันนี้ก็เลยมาเรียกร้องกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะข้อหนึ่งเนี่ยให้ไปเร่งตรวจสอบครับท่านครับว่าสื่อสำนักที่เรามีหลักฐานอยู่เนี่ยกระทำผิดจริงไหมนะครับคำถามที่ถามเนี่ยมีความผิดหรือมีความถูกอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยส่วนข้อ2เนี่ยคืออยากให้ทางกรมและก็กระทรวงเนี่ยเร่งเข้าไปเยียวยานะครับแล้วก็ช่วยเหลือทั้งสภาพจิตใจสภาพครอบครัวรวมถึงสภาพชุมชนนะครับทั้งของเด็กทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้เราก็ต้องเคารพและก็เสียใจในส่วนของผู้ที่ถูกกระทำแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้กระทำเขาก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ไปเยียวยานอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากเยียวยาในตัวของเด็กทั้ง2คนก็ครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยนอกจากนี้ชุมชนด้วยนะครับไม่เป็นการซ้ำเติมเด็กไม่ผลักให้เด็กออกจากชุมชนนะครับและเกิดปัญหาในอนาคตนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยอยากจะให้ทางกรมเนี่ยนะครับเรียกว่าทำความเข้าใจจัดเวทีทำความเข้าใจกับสื่อในกรณีที่จะทำข่าวซึ่งมีเด็กเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นข่าวหรือว่าเป็นสื่อในการสัมภาษณ์ในการจะลงพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เป็นการทำความเข้าใจว่าอันไหนข้อไหนเรื่องไหนไม่เป็นการละเมิดสิทธิเด็กแล้วก็ต้องเคารพเด็กในมุมที่เด็กมีสภาพความบอบช้ำในจิตใจด้วยในส่วนของที่ข้อเสนอของทีมเครือข่ายน้องๆที่ห่วงใยเด็กนะครับซึ่งติงทั้งสองครอบครัวนะครับทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำก็ทางทีมพม.จังหวัดอ่างทองก็ลงไปดำเนินการแล้วนะครับแต่ข้อเสนอที่รับไว้ทั้งหมดก็สอดคล้องกับสิทธิเด็กสากลนะครับที่อนุสัญญาสิทธิเด็กพูดถึงประเด็นที่อยากจะฝากสื่อมวลชนหลักๆเลย3เรื่องก็เรื่องของการความเป็นส่วนตัวของเด็กสิทธิในการเป็นส่วนตัวข้อแรกนะครับอันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนที่จะให้ทําให้สังคมได้รับรู้ซึ่งกรมจะต้องไปดําเนินการด้วยข้อที่2เป็นเรื่องของการสิทธิในการที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะทำความผิดหรือเป็นข้อมูลด้านใดที่เป็น ข้อสงวนของข้อมูลเขาอันนี้ก็ฝากไว้อีกประเด็นก็คือว่าสิทธิในการที่เขาไม่ได้รับควรจะได้รับการปกป้องจากผลกระทบทั้งหลายนะครับอันนี้ข้อฝากในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องในเชิงนโยบายสำคัญนะครับในภาพรวมก็คือว่าต้องการที่จะให้เกิดการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่นซึ่งเราทำงานร่วมกับยูนิเซฟอยู่อันนี้ก็จะไปทำให้เกิดความเข้มข้นในเรื่องของสร้างความตระหนักของชุมชนซึ่งเป็นจุดที่น่าจะช่วยให้ความเปราะบางของครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเข้าถึงความเสี่ยงต่างๆมากเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กลไกของชุมชนครับก็กลมในส่วนของเวทีที่น้องให้ข้อเสนอแนะคิดว่าเร็วๆนี้จริงเราก็มีเวทีย่อยอยู่แล้วนะครับกรมก็จะไปเร่งเปิดเวทีรับฟังภาคโดยเฉพาะภาคองค์กรพัฒนาเอกชน NGO แล้วก็สื่อมวลชนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาร่วมกันที่จะสื่อสารสังคมให้ครอบครัวชุมชนช่วยกันปกป้องคุ้มครองเด็กครับผมอันนี้ที่ลงไปแล้วเนี่ยเรื่องต้นตรวจสอบอะไรแล้วบ้างคะครับลำดับแรกในบทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็ทีมพม.อ่างทองเนี่ยลงไปเรื่องของการให้การช่วยเหลือเยียวยาก่อนนะครับแล้วก็สืบค้นข้อเท็จจริงทั้งเด็กที่ถูกกระทำครอบครัวเด็กที่ถูกกระทำแล้วก็เด็กที่เป็นผู้กระทำนะครับรวมถึงกระบวนการนำมาซึ่งการแรงจูงใจในการกระทำความผิดต่างๆของเด็กอันนี้เป็นหลักการสืบค้นของสาวจ่าชีพของทีมอ่างทองนะเราทำอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยการนำเสนอของสื่อในลักษณะแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายข้อไหนบ้างคะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเรียนสื่อด้วยความเคารพว่าอาจจะไม่มีความตั้งใจนะครับที่สื่อสารในการที่ให้เห็นว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กก็ดีพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับแล้วก็มีกฎหมายอีกหลายฉบับรวมถึงสิทธิเด็กสากลนะครับก็มีความผิดครับรวมมีทั้งโทษปรับแล้วก็จำคุกนะครับครับผมในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงไหมคะตามสื่อที่เขาชี้เป้ามาให้เราถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงๆอย่างเงี้ยเราจะต้องดำเนินคดีถึงที่สุดไหมคะหรือเป็นยังไงครับก็กลับเรียนสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานพม.จังหวัดอ่างทองนะครับเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องถามว่าความผิดไหมก็แน่นอนครับเมื่อกี้น้องเขาพูดนะครับกฎหมายก็พูดถึงความผิดแต่ไปดูเจตนาที่วันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าการรู้กฎหมายหรือการกระทำความผิดกับเจตนาที่ดีต่อสังคมก็คงจะต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าการคุ้มครองเด็กหรือเจตนาดีต่อเด็กเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องได้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างและไปส่งผลกระทบต่อเด็กครับผม